ที่ผมบอกก็เพราะว่าคุณธนกรบำรุงชนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแถลงนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายพลเอกประยุทธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเน้นย้ำวันลงทะเบียนบัตรคนจนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีนะแปลว่าที่กำหนดออกมา5กันยาถึง19ตุลานายกประยุทธ์สั่งคุณธนกรเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่าสิทธิประโยชน์จะมีการปรับปรุงให้มีความเป็นธรรมทั่วถึงระหว่างคนในเมืองกับคนต่างจังหวัดมากขึ้นแล้วจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้วยนะคะจะให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันผู้ที่ใช้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยไม่ต้องกังวลตอนนี้ก็ยังใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนกว่าจะมีบัตรรอบใหม่ซึ่งบัตรรอบใหม่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้บัตรประชาชนนี่แหละไม่มีบัตรแสดงตัวว่าจนแล้วไม่บัตรแสดงตัวมีสวัสดิการแล้วใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็อธิบายสาเหตุด้วยนะคะที่หลายๆคนตั้งคำถามมาค่ะรวมถึงพี่ยุทธที่บอกว่าที่ไม่ได้ตั้งคำถามบัตรคนจนรอบใหม่คือขั้นตอนในการกลั่นกรองเนี่ยมันจะเข้มงวดมากขึ้นแต่ทำไมตัวเลขคาดการจำนวนคนที่มาขอรับบัตรประเภทนี้จากเดิม13ล้านคนทำไมหน่วยงานคาดการว่าจะมากขึ้นเป็น 15-16 ล้านคือคนที่ติดตามการเมืองมากเกินไปก็จะมองว่าก่อนหน้ารัฐบาลประกาศว่าคนจนจะหมดไปอย่างน้อยไม่หมดมันเป็นมันไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยมันก็น้อยลงทำมันถึงจะเพิ่มขึ้นคุณธนากรอธิบายว่ามันเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราตามกันดูท่านกรุณาทบทวนสิทธิ์ของท่านให้ดีนะรีบคว้าเลยนะโอกาสอย่างนี้ไม่ได้หาง่ายแล้วพอใช้ของใหม่เมื่อไหร่หลายท่านถามผมก็มาคุณสอยุทธ์ตกลงบัตรเก่าเนี่ยมันได้สิทธิ์ต่อเนื่องไหมไม่ใช่เขาล้างเลยนะเอาใหม่เลยนะท่านผู้ชมฮะใช่ลงทะเบียนใหม่นะ